นัตถิกัมมังสมะพลังแรงใดในโลกเสมอด้วยแรงกรรมไม่มีสวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพนี่คือรายการเรื่องเล่าชาวบ้านผมอาจารย์ยอดรายงานตัวครับเดี๋ยวเรามาเริ่มกันด้วยนิทานชาดกสักเรื่องหนึ่งท่านผู้ฟังเรื่องพญาปลาครับเรื่องมีอยู่ว่าในอดีตการเมื่อครั้งสมเด็จพระบรมศาสดาทรงพำนักอยู่ในพระเชตวันมหาวิหารแคว้นนครโกศลปรากฏว่าขณะนั้นดินฟ้าอากาศได้เกิดปรวนแปรวิปริตฝนแรงไปทั่วทุกหย่อมหญ้าต้นข้าวในนาก็แห้งเฉาผืนดินแตกระแหงเป็นหลุมเป็นบ่อน้ำในห้วยหนองคลองบึงก็แห้งขอดจนมองเห็นกรวดทรายพืชไร่ต้องประสบกับความเสียหายวัวควายล้มตายเพราะขาดน้ำที่จะมาหล่อเลี้ยงบริโภคโดยเฉพาะสัตว์ที่เคราะห์ร้ายและน่าสงสารที่สุดก็ได้แก่สัตว์น้ำก็คือกุ้งหอยปูปลาเพราะเมื่อน้ำแห้งขอดมีแต่โคลนตมกรวดทรายก็ย่อมตกเป็นอาหารอันโอชะของนกกาแล้วก็สัตว์บกบางชนิดโดยสะดวกความทุกข์เข็นของราษฎรในนครโกศลก็มีไปทั่วทุกหัวระแหงทุกท้องถิ่นจนแทบจะไม่เป็นอันกินอันนอนในวาระเดียวกันนี้เองสมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าได้ทรงทอดพระเนตรมองเห็นความทุกข์เข็นของมวลมนุษย์และสรรพสัตว์ทั้งปวงในนครโกศลอย่างนั้นก็เกิดความเวทนาสงสารจึงมีพระดำริจะปลดเปลื้องทุกภัยของมวลมนุษย์และสรรพสัตว์ทั้งหลายให้พ้นพิบัติภัยดังกล่าวพระดำริของพระองค์ในเรื่องนี้ก็คือจะต้องบันดาลให้ฝนตกลงมาให้ได้ก่อนราตรีการของวันรุ่งขึ้นจะมาถึงในตอนรุ่งอรุณของวันนี้เองเมื่อพระองค์ได้สงน้ำเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็เสด็จโคจรบิณฑบาตในกรุงสาวัตถีพร้อมด้วยพระภิกษุผู้เป็นสาวกเมื่อเสด็จกลับเชตวันมหาวิหารหลังจากเสวยพระทหารเสร็จแล้วก็เสด็จออกพร้อมด้วยพระภิกษุเป็นจำนวนมากในขณะเดียวกันนี้เป็นเวลาเที่ยงวันพอดีพระพุทธองค์ได้เสด็จไปทรงยืนที่ขั้นบันไดริมสระน้ำในอาณาเขตของพระเชตวนารามรับสั่งให้พระอานนท์สาวกผู้ใกล้ชิดเข้าเฝ้าแล้วก็ตรัสขึ้นว่าอานนท์เธอไปเอาผ้าอาบน้ำมาให้เราหน่อยสิเราจะอาบน้ำพระองค์จะสงที่ไหนพระเจ้าค่ะก็อาบในสระโบกขรณีในเขตวนารามของเรานี่แหละน้ำในสระโบกขรณีแห้งขอดหมดแล้วพระเจ้าค่ะจะมีก็แต่โคลนตมเท่านั้นเองไม่เป็นไรหรอกไปเอาผ้าอาบน้ำมาให้เราก็แล้วกันข้าแต่พระองค์คือว่าไปเอามาเถอะอย่าชักช้าอยู่เลยพระอานนท์ไม่สามารถจะล่วงคำสั่งของพระพุทธองค์ได้ก็น้อมนำผ้าสงน้ำมาถวายพระองค์โดยเร็วพระองค์ทรงรับมานุ่งชายหนึ่งอีกชายหนึ่งทรงสะพักเฉียงพระเศียรแล้วก็หันไปตรัสกับพระอานนท์ว่าเราจะสงน้ำในสระโบกขรณีเดี๋ยวนี้แหละพระอานนท์ยืนนิ่งอย่างตกตะลึงเพราะเป็นที่ประจักษ์ชัดอยู่แล้วว่าน้ำในสระโบกขรณีนะแห้งขอดมีแต่โคลนตมพระองค์จะทรงสงน้ำได้อย่างไรแต่ก็ไม่ได้ทูลทัดทานหรือแสดงข้อข้องใจประการใดนอกจากจะคอยจับตามองดูพระอิริยาบถและความเคลื่อนไหวของพระองค์เท่านั้นในขณะเดียวกันบนสวงสวรรค์อันเป็นที่พำนักของเทพเจ้าสักกะเทวราชก็เกิดอาเพศสั่นสะเทือนเร่าร้อนเหมือนถูกโหมด้วยไฟจนไม่อาจจะทนนั่งอยู่ได้จอมอมรเทวราชก็เล็งเห็นด้วยทิพเนตรก็แจ้งเหตุว่าพระพุทธองค์มีประสงค์จะลงสงน้ำในสระโบกขรณีจึงตรัสสั่งให้วัสวะวลาหกเทวราชเข้ามาพบโดยด่วนแล้วก็ตรัสขึ้นว่าเธอจงมองลงไปดูในวัดเชตวนารามสิมีอะไรหรือพระองค์ก็มองดูสิมองดูรอบสระโบกขรณีนะเห็นแล้วพะยะค่ะเห็นอะไรเห็นพระภิกษุสององค์พะยะค่ะองค์หนึ่งยืนอยู่ที่ขั้นบันไดสระโบกขรณีอีกองค์หนึ่งหมอบอยู่ข้างขอบสระเธอรู้ไหมว่าองค์ที่ยืนอยู่ที่ขั้นบันไดน่ะคือใครนั่นแหละสมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าละพระองค์จะทรงกระทำอะไรรู้ไหมไม่ทราบพะยะค่ะพระองค์จะทรงสงน้ำในสระโบกขรณีพระองค์จะสงได้อย่างไรหรือพะยะค่ะในเมื่อน้ำในสระโบกขรณีแห้งขอดมีแต่โคลนตมก็นั่นน่ะสิถึงได้เรียกเธอมาพบพระองค์จะให้ข้าพุทธเจ้าทำอะไรล่ะพะยะค่ะเธอจงรีบไปบันดาลให้ฝนตกทั่วราชอาณาจักรนครโกศลโดยเร็วที่สุดพะยะค่ะ เมื่อวัสสวราหกได้รับบัญชาจากท้าวสักกะเทวราชแล้วก็รีบไปบันดาลให้ฝนหาใหญ่ตกลงมายังอาณาเขตของนครโกศลอย่างรีบด่วนฝนที่เทกระหน่ำลงมาอย่างหนักเหมือนฟ้ารั่วทำให้น้ำไหลนองเนืองเปี่ยมล้นไปหมดเพียงชั่วเวลาครู่ใหญ่ๆน้ำก็ท่วมไปทั่วอาณาเขตนครโกศลรวมทั้งสระโบกขรณีก็ล้นไปด้วยน้ำสมเด็จพระพุทธองค์ได้ทรงสงน้ำในสระโบกขรณีท่ามกลางสายตาของพระอานนท์ซึ่งจ้องดูอย่างตื่นตะลึงในอิทธิปาฏิหาริย์อันน่าอัศจรรย์ขององค์สมเด็จพระบรมศาสดาในครั้งนั้นเมื่อทรงสงน้ำในสระโบกขรณีเสร็จแล้วพระองค์ก็เสด็จขึ้นประทับในพระคันธกุฎีในตอนเย็นวันนี้เองบรรดาพระสงฆ์ทั้งหมดในเชตวนารามก็พากันมาแซ่สองสาธุการองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ทรงบันดาลในฝนตกลงมาหาใหญ่ซึ่งเป็นการปลดเปลื้องความทุกข์เข็ญของทวยราชในอาณาจักรนครโกศลรวมทั้งสัตว์น้ำทั้งปวงก็รอดพ้นอันตรายจากภัยพิบัติของนกกาที่จะพากันมาจิกกินอีกด้วยพร้อมกันนี้สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าก็ได้ทรงอบรมสั่งสอนพระภิกษุสงฆ์ทั้งหมดที่มาร่วมประชุมกันอย่างพร้อมหน้าโดยตรัสว่าปรากฏการณ์ธรรมชาติเช่นนี้ในอดีตก็มีมาแล้วเช่นเดียวกันสระน้ำโบกขรณีที่เราได้ลงไปอาบน้ำชำระร่างกายเมื่อตอนบ่ายวันนี้ในอดีตเป็นลำห้วยเล็กๆห้วยหนึ่งซึ่งมีเถาวัลย์พันไม้เลื้อยปกคลุมไปทั่วในลำห้วยก็ชุกชุมไปด้วยสัตว์น้ำเช่นกุ้งหอยปูปลาเต่าตะภาพได้มาอาศัยอยู่แน่นขนาดแต่ต่อมาลำห้วยนี้เกิดวิกฤตต้องประสบกับความวิปริตปรวนแปรของธรรมชาติทำให้น้ำในห้วยแห้งขอดมีแต่โคลนตมซึ่งก็ไม่แตกต่างไปกว่าสระโบกขรณีนี่แหละเมื่อน้ำในห้วยแห้งขอดมีแต่โคลนตมเช่นนี้สัตว์น้ำที่อาศัยอยู่ในห้วยก็ต้องประสบเคราะห์กรรมตามไปด้วยนั่นก็คือจะต้องตกเป็นเหยื่อของนกกาทั้งหลายที่พากันมาจิกกินเป็นอาหารในห้วยน้ำแห่งนี้มีพญาปลาอยู่ตัวหนึ่งซึ่งเป็นหัวหน้าหรือเป็นนายฝูงของปลาทั้งหมดก็มาคิดด้วยความวิตกกังวลว่าถ้าปล่อยให้ธรรมชาติและดินฟ้าอากาศวิปริตปรวนแปรไปอย่างนี้ตลอดไปฝูงปลาน้อยใหญ่ในห้วยนี้ก็จะต้องตกเป็นเหยื่อของสัตว์บกมาบริโภคเป็นอาหารจนหมดสิ้นทุกขภัยในครั้งนี้ถ้านอกจากเราแล้วก็ไม่มีใครจะปัดเป่าให้ความช่วยเหลือฝูงปลาในห้วยซึ่งไม่ต่างอะไรกับญาติมิตรที่สนิทให้อยู่รอดปลอดภัยตลอดไปได้เมื่อเกิดความคิดเช่นนี้พญาปลาหรือว่านายฝูงของปลาในห้วยซึ่งซ่อนตัวอยู่ใต้โคลนตมก็แหวกโคลนโผล่ขึ้นมาพร้อมกับลืมตาซึ่งมีสีแดงสดใสดุจแก้วมณีของมันขึ้นไปบนท้องฟ้าแล้วกล่าวขึ้นว่าข้าแต่ประชุณะเทวราชข้าพเจ้าเป็นผู้มีศีลมีสัตย์ตั้งมั่นอยู่ในสุจริตธรรมแต่บัดนี้ข้าพเจ้าต้องประสบกับทุกภัยพิบัติอย่างใหญ่หลวงเหตุใดท่านจึงไม่บันดาลให้ฝนตกลงมาเพื่อช่วยชีวิตข้าพเจ้าและฝูงปลาทั้งหมดในห้วยนี้แม้ว่าข้าพเจ้าจะถือกำเนิดมาเป็นสัตว์น้ำจะต้องบริโภคสัตว์ด้วยกันเป็นอาหารก็จริงแต่ข้าพเจ้าไม่เคยเบียดเบียนชีวิตสัตว์ด้วยกันไม่ว่าจะเป็นปลาเล็กปลาน้อยถ้าเป็นสิ่งมีชีวิตแล้วข้าพเจ้าไม่เคยทำร้ายและไม่เคยเบียดเบียนชีวิตเขาเหล่านั้นเลยด้วยถ้อยคำอันเป็นสัจจะนี้ขอให้ท่านจงได้บันดาลให้ฝนตกด้วยเพื่อจะช่วยชีวิตข้าพเจ้าและสัตว์น้ำในห้วยนี้ทั้งหมดให้อยู่รอดปลอดภัยมีชีวิตยืนยาวตลอดไปด้วยพอสิ้นเสียงของพญาปลาพลันก็บังเกิดเสียงฟ้าร้องดังสนั่นพร้อมๆกันนี้ฝนซึ่งแล้งมาช้านานก็เทกระหน่ำลงมาอย่างหนักจนน้ำล้นท่วมนองไปหมดทุกคนทุกแห่งไม่ต่างอะไรกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในวัดเชตวันวันนี้เลยปลาทั้งหลายในห้วยที่พูดถึงนี้ต่อมาได้มาเกิดเป็นสาวกพระพุทธองค์ส่วนท้าวประชุณะเทวราชเทวดาผู้ช่วยบันดาลให้ฝนตกก็คือพระอานนท์และพญาปลาก็คือสมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้านั่นเองจากเรื่องนี้ก็เป็นสิ่งแสดงให้เห็นชัดแล้วว่าอิทธิอำนาจของการพูดความจริงประกาศความจริงออกไปนั้นย่อมสามารถจะเนรมิตทุกสิ่งทุกอย่างได้ดังประสงค์ทั้งนี้ก็สืบเนื่องมาจากว่าการพูดความจริงหรือประกาศความจริงนั้นเป็นสัจจะชนิดหนึ่งในเมื่อสัจจะมีขึ้นในจิตใจแล้วก็ทำให้จิตมีพลังมีอำนาจเนื่องจากจิตเป็นสมาธิอำนาจแห่งสมาธินี่เองที่เป็นแรงบันดาลทำให้การอธิษฐานเกิดผลตามที่ตั้งใจฉะนั้นการที่พญาปลาตั้งสัจจะแล้วอธิษฐานจนเป็นเหตุทำให้ฝนตกลงมานั้นก็เกิดขึ้นตามเหตุผลดังที่กล่าวมาแล้วนี่เองครับ วันนี้จะเล่าเรื่องจากพระไตรปิฎกเรื่องกาลวะเศรษฐีกับขุมมหาสมบัติจากยักษ์ครับย้อนอดีตไปในสมัยพุทธกาลที่มหานครราชคฤห์มีชายเข็นใจนายหนึ่งชื่อนายกาลวริยะเขาเกิดในครอบครัวยากจนใช้ชีวิตอยู่อย่างลำบากยากเข็ญทำงานหนักไม่เว้นแต่ละวันแต่ก็ยังโชคดีที่มีภรรยาเป็นหญิงซึ่งมีปัญญาแล้วก็มีความศรัทธาในพระพุทธศาสนาเช้าวันหนึ่งภรรยาของเขาเตรียมต้มข้าวยาคูเปรี้ยวกับผักดองให้เขากินตามประสาคนยากคนจนขณะนั้นเองพระมหากัสสปะเถระสาวกองค์สำคัญของพระพุทธเจ้าออกจากนิโรธสมาบัติที่ท่านได้เข้ามาแล้วเป็นเวลา7 วันพระเถระท่านก็รำพึงขึ้นว่าวันนี้เราจะทำการสงเคราะห์ใครหนอท่านก็พิจารณาถึงบุคคลผู้ลำบากยากเข็ญควรจะสงเคราะห์ก็ได้เห็นภรรยาของนายกากวริยะเนี่ยเข้ามาในยานทัศนะพระเถระก็ตรองว่าเห็นว่าถ้าหากว่าพวกเขาได้ถวายอาหารบิณฑบาตแก่ท่านลาภผลก็จะบังเกิดแก่คนทั้งสองเมื่อท่านเห็นอย่างนี้แล้วท่านก็ถือบาตรมุ่งหน้าเข้าสู่ตัวเมืองไปยืนอยู่หน้าบ้านของนายกากวริยะฝ่ายภรรยาของเขาเดินออกมาจากประตูเรือนเก่าคร่ำคร่าพอดีพอเห็นมหากัสสปะมายืนอยู่หน้าเรือนของตนก็รู้สึกปิติยินดีในใจก็นึกว่าโอ้นานแล้วหนอที่เราไม่ได้ทำบุญถวายทานบัดนี้เนื้อนาบุญมายืนอยู่เบื้องหน้าเราแล้วอีกทั้งของที่จะถวายเราก็มีอยู่อยากระนั้นเลยเราจะถวายอาหารนี้แด่พระคุณเจ้ากัสสปะเมื่อเกิดศรัทธาอันแรงกล้าอย่างนี้แล้วก็เข้าไปนิมนต์พระเถระให้รับบาตรนางตัดความตระหนี่อันเป็นกิเลสให้หลุดออกไปจากใจแล้วก็ใส่ข้าวยาคูทั้งหมดที่เตรียมไว้ให้สามีซึ่งขณะนี้สามีก็ออกไปทำงานนอกบ้านเอาไปถวายพระเถระด้วยหัวใจเปรมปรีโดยไม่ได้นึกว่าตัวกับสามีจะบริโภคสิ่งใดเป็นอาหารฝ่ายพระมหากัสสปะเถระรับเอาบาตรและกล่าวคำอนุโมทนาแล้วก็เดินกลับวัดพระมหาเถระก็เอาข้าวยาคูเปรี้ยวถวายแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอีกต่อหนึ่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ทรงรับเอาบาตรยาคูเปรี้ยวพอฉันแล้วก็มีพุทธดีกาตรัสให้แบ่งอาหารนั้นให้แก่พระภิกษุทุกรูปในวิหารด้วยพุทธานุภาพแห่งข้าวยาคูนั้นสามารถแบ่งให้ภิกษุสงฆ์ถึง500 รูปเมื่อนายกากวริยะกลับมาถึงบ้านภรรยาก็แจ้งเรื่องนี้ให้สามีรู้เมื่อเขาได้ฟังว่าภรรยาได้นำอาหารอันเป็นส่วนตัวถวายเป็นภัตตาหารแด่พระกัสสปะอรหันต์ไปแล้วเขาก็ดีใจสุดประมาณก็อนุโมทนาในบุญที่ภรรยาได้ทำแล้วก็ติดตามมาจนกระทั่งถึงวัดซึ่งในขณะที่พระภิกษุสงฆ์ซึ่งมีองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นประธานฉันภัตตาหารและข้าวยาคูเปรี้ยวของสองสามีภรรยาอยู่เนี่ยฉันเสร็จพอดีเขาก็มีโอกาสได้รับประทานอาหารส่วนที่เหลือจากพระฉันแล้วครั้นแล้วพระมหากัสสปะก็ทูลถามพระบรมศาสดาถึงผลบุญที่นายกากวริยะและภรรยาจะได้รับพระพุทธเจ้าได้ตรัสพยากรณ์ว่าดูก่อนกัสสปะนับแต่วันนี้ไปได้7 วันนายกากวริยะบุรุษผู้นี้จักได้ฉัตรสำหรับเศรษฐีเขาจักได้รับการแต่งตั้งให้เป็นเศรษฐีจากพระเจ้าพิมพิสารเมื่อได้สดับฟังพระศาสดาดีกาอย่างนั้นกากวริยะก็พลันน้ำตาไหลด้วยความดีใจถวายบังคมสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วก็ถวายนมัสการลาพระมหากัสสปะผู้มีคุณกลับไปบ้านแล้วก็บอกความตามที่พระพุทธองค์ได้ตรัสพยากรณ์นั้นแก่ภรรยาของตนครั้นนางได้ฟังความที่สามีบอกก็มีจิตใจชื่นชมในทานบิณฑบาต ที่ได้ถวายแก่พระมหากัสสปะเป็นอย่างยิ่งในเวลาเดียวกันนั้นพระเจ้าพิมพิสารพระราชาแห่งนครราชคฤห์ได้เสด็จเลียบพระนครเพื่อจะดูขอบเขตแห่งภูเขาและประเทศอันล้อมรอบไปด้วยภูเขาน้อยใหญ่ถัดจากภูเขานั้นไปเป็นป่าใหญ่แห่งหนึ่งซึ่งประชาชนขนานนามเรียกว่ามหาเปตโลกเป็นที่อาศัยอยู่ของบรรดาผีดุร้ายยามราตรีไม่มีผู้ใดกล้ำกลายเข้าไป เมื่อพระเจ้าพิมพิสารเสด็จมาถึงป่ามหาเปตโลกก็ทอดพระเนตรเห็นนักโทษประหารผู้หนึ่งถูกลงโทษโดยการเสียบทั้งเป็นได้รับทุกขเวทนาอยู่อย่างนั้นจนกว่าจะตายพระองค์ก็ทรงเข้าไปไต่ถามความเป็นไปเวลานั้นนายโจรก็เหลือบเห็นพระเจ้าพิมพิสารก่อนก็ตะโกนขึ้นบอกว่าพระเจ้าแผ่นดินพระเจ้าแผ่นดินมีอะไรกินมั่งหรือเปล่าถ้ามีก็รีบเอามาไวๆถ้าไม่มีก็อย่าได้เข้ามาใกล้ข้าเป็นโจรใจร้ายได้รับโทษตามกฎหมายของท่านในครั้งนี้แสนสาหัสสากันนักพระเจ้าพิมพิสารได้ยินอย่างนั้นก็มีพระทัยสงสารแล้วก็มีพระราชดำรัสแก่โจรบอกว่าโอ้ดูก่อนเจ้าโจรร้ายเอ้ยการที่เจ้ารับกรรมในคราวนี้ก็เป็นผลจากการกระทำของเจ้าแต่เราก็จนใจจริงๆเพราะไม่มีอาหารสิ่งใดติดมือมาเลยเอาเถอะเมื่อเรากลับถึงเมืองแล้วเดี๋ยวจะให้คนเอาอาหารมาให้เจ้าครั้นพระองค์เสด็จกลับเข้าเมืองเมื่อถึงเวลาเสวยพระกยาหารพระองค์ก็ทรงระลึกได้ว่าทรงรับคำกับนักโทษประหารไว้ว่าจะนำอาหารไปเอาไปให้กลัวว่าจะเสียสัตว์จึงมีพระราชองค์การให้จัดหาคนที่สามารถที่จะนำเอาอาหารไปให้นักโทษโจรร้ายในป่ามหาเปตโลกได้ภายในราตรีนั้นจะพระราชทานทรัพย์ให้จำนวน 1,000 ตำลึงนะแต่เพียงได้ยินว่าจะให้เข้าป่ามหาเปตโลกและคนทั้งหลายก็เกิดความหวาดกลัวยากนักที่จะหาผู้ใดอาสาพระองค์ก็ทรงสั่งให้อำมาตย์ทั้งหลายไปป่าประกาศในเมืองเพื่อจะหาคนใจกล้าไปยังมหาเปตโลกในยามราตรีนั้นให้จงได้ด้วยทิฏฐธรรมเวทนียกรรมฝ่ายกุศลเข้าโดนจิตภรรยาแห่งนายกากวริยะคนเข็นใจให้เกิดกำลังใจกล้าคิดรับอาสาภารกิจนั้นเพื่อจะรับทรัพย์ 1,000 ตำลึงไว้ในการนั้นเองยังมียักษ์ตัวหนึ่งชื่อทีฆพละยักษ์สิงอยู่ที่ต้นตาลภายนอกมหานครมาเป็นเวลานานเมื่อยักษ์ตนนั้นเห็นภรรยาของนายกากวริยะซึ่งแต่งกายเป็นบุรุษแบกถาดทองใส่อาหารเดินผ่านไปในยามวิกาลก็ร้องเรียกออกไปด้วยเสียงมนุษย์เอ้ยเจ้าเป็นใครอ่ะทำไมถึงกล้าเข้ามาในอาณาเขตของเรานี่ฮะเจ้าจะเคราะห์ร้ายนะรู้หรือเปล่าจะต้องตกเป็นอาหารของเราแล้วพอนางได้ยินก็เอ่ยขึ้นด้วยความตกใจว่าเอ้าท่านเป็นใครอ่ะเราเป็นยักษ์เป็นบริวารแห่งท้าวเวสสุวรรณเจ้าเป็นใครเราเป็นราชทูตแห่งพระเจ้าพิมพิสารพระเจ้าอยู่หัวทรงใช้เราไปที่ป่ามหาเปตโลกด้วยพระราชกิจรีบร้อนอ๋ออย่างนั้นก็ไม่เป็นไรหรอตะกี้ว่าท่านจะไปยังป่ามหาเปตโลกเรามีกิจของเราอย่างหนึ่งอยากจะขอให้ท่านผู้เป็นราชทูตให้ช่วยกิจเราอย่างหนึ่งด้วยเถอะเมื่อท่านไปใกล้ป่ามหาเปตโลกท่านจงตะโกนร้องประกาศด้วยเสียงอันดังว่าบัดนี้นางกาลีผู้เป็นธิดาแห่งท่านสุมนะเทวราชซึ่งเป็นภรรยาแห่งทีฆพละยักษ์คือเราได้บุตรเป็นเพศชายแล้วท่านจงประกาศตามที่เราสั่งนี้แหละถ้าคำเปล่าประกาศของท่านรู้ไปถึงสุมนะเทวราชด้วยประการใดก็ตามเราจะให้ขุมทรัพย์7 ขุมที่เราเฝ้าอยู่ในบริเวณนี้แก่เจ้าภรรยาของนายกากวริยะก็รับคำทีฆพละยักษ์จากนั้นก็เดินพร้อมกับร้องเปล่าประกาศไปด้วยจนกระทั่งถึงป่ามหาเปตโลกซึ่งขณะนั้นสุมนะเทวราชผู้เป็นใหญ่กว่ายักษ์ทั้งหลายในป่านั้นได้ให้โอวาทแก่บริวารยักษ์ทั้งหลายอยู่พอดีพอจบกิจแล้วก็มียักษ์ผู้มีศักดิ์น้อยคนหนึ่งเข้าไปกราบเรียนว่าบัดนี้มนุษย์ผู้หนึ่งเดินทางมุ่งหน้ามายังป่ามหาเปตโลกแล้วก็เป่าร้องว่าพระธิดาแห่งท่านได้ให้กำเนิดบุตรชายแล้วเมื่อสุมนะเทวราชทราบความดังนั้นก็ให้บริวารยักษ์ไปนำภรรยาเขานายกากวริยะเข้ามาถามไทยแล้วก็มีบัญชาให้บริวารยักษ์ไปสอบถามความจริงจากทีฆพละยักษ์บุตรเขยเพื่อความแน่ใจเมื่อทราบว่าเป็นจริงดังกล่าวก็มีใจผ่องแผ้วเป็นกำลังก็กล่าวกับนางบอกว่าเอ้ยดูก่อนนางมนุษย์ซึ่งเป็นราชทูตแห่งพระเจ้าพิมพิสารอุตส่าห์นำเอาอาหารมาให้ผู้ใกล้ตายในป่ามหาเปตโลกนับว่าเจ้าเป็นบุคคลที่มีใจกล้าหาญมีหนำซ้ำยังนำข่าวหลานชายซึ่งเป็นข่าวดีมาสู่เราเพราะฉะนั้นเราจึงใคร่จะตอบแทนท่านสมบัติอื่นใดที่จะเหมาะสมแก่มนุษย์อย่างท่านนั้นไม่มีนอกเสียจากขุมทรัพย์อันเป็นของคนโบราณซึ่งฝังอยู่ใต้ต้นไทรนี้เราเป็นผู้ดูแลรักษาอยู่มันไม่มีประโยชน์อะไรต่อเราเราจึงอยากจะยกให้เจ้าผู้เป็นมนุษย์พรุ่งนี้จงมาขุดเอาไปเถอะ เราอนุญาตให้จนหมดสิ้นเมื่อภรรยาของกากวริยะลาท้าวสุมาณะเทวราชแล้วก็นำเอาถาดอาหารเดินเข้าสู่ป่ามหาเปตโลกนำเอาอาหารไปป้อนนักโทษผู้ถูกเสียบด้วยความสงสารเมื่อนักโทษได้รับประทานตามปรารถนาแล้วนางก็นำถาดทองเปล่ากลับสู่พระราชวังกราบบังคมทูลถึงภารกิจทั้งปวงรุ่งขึ้นสมเด็จพระเจ้าพิมพิสารผู้เป็นใหญ่ก็ตระเตรียมเกวียนหลายเล่มแล้วก็ออกเดินทางสู่บริเวณขุมทรัพย์โดยมีภรรยาของนายกากวริยะเป็นผู้นำทางเมื่อเจ้าพนักงานขุดตามที่นางบอกชี้ก็พบสมบัติมหาศาลเมื่อขุดสมบัติเสร็จสิ้นแล้วก็ได้ประชุมอมาตย์และราชปุโรหิตาจารย์ทั้งหลายทรงปรึกษาว่าควรจะทำประการใดราชปุโรหิตาจารย์ทั้งหลายก็ลงมติกราบทูลว่านางควรจะได้รับฉัตรเศรษฐีแต่ด้วยนางเป็นสตรีจึงควรพระราชทานฉัตรเศรษฐีให้แก่สามีของนางตามเยี่ยงอย่างประเพณีเพื่อที่นางจะได้เป็นใหญ่ในเรือนเสวยความสุขโดยความเป็นเศรษฐีสืบไปพระเจ้าพิมพิสารทรงเห็นด้วยก็มีพระบรมราชโองการแต่งตั้งให้นายกากวริยะเป็นเศรษฐีประจำแผ่นดินมีราชทินนามว่าธนะเศรษฐีแล้วก็ทรงพระราชทานฉัตรเศรษฐีให้แก่เขาเป็นเกียรติยศจากเรื่องราวทั้งหมดนี้ย่อมจะเห็นได้ว่านายกากวริยะและภรรยานั้นเป็นผู้ให้ที่มีจิตประสงค์จะให้ทานอย่างบริสุทธิ์ยินดีที่จะให้ทานโดยที่ไม่ได้คิดคำนึงว่าตัวจะได้อะไรกลับคืนทั้งยังสละความโลภความตระหนี่ถี่เหนียวทั้งหมดเพื่อทำบุญกับพระอริยสงฆ์ทำให้ทั้งสองมีความสุขกับการให้เมื่อให้แล้วบังเกิดสุขก็ถือว่าเป็นบุญทางใจอย่างหนึ่งและเมื่อทำบุญกับพระอรหันต์พลังบุญนั้นก็ใหญ่ขึ้นไปอีกถือเป็นการทำบุญที่ทำถูกต้องเนื้อนาบุญโดยแท้ทำให้ผลบุญเผื่อแผ่ไพศาลทั้งปัญญาและศรัทธาในพระพุทธศาสนาที่มีอยู่แล้วในตัวภรรยาของนายกากวริยะก็มากล้นนางประพฤติตนปฏิบัติตนอย่างมีสติและดำเนินชีวิตด้วยธรรมจึงสามารถหาโอกาสให้ตัวรอดพ้นจากความจนด้วยการอาสานำกระยาหารของพระเจ้าพิมพิสารไปให้นักโทษที่ถูกเสียบหลาวอยู่ในป่ามหาเปตโลกซึ่งเป็นป่าที่มีพูดผีปีศาจอาศัยอยู่ด้วยความกล้าหาญเพื่อแลกกับเงินเพียง 1,000 ตำลึงซึ่งเป็นเงินที่จะทำให้ครอบครัวรอดพ้นจากความจนได้อย่างสุจริตและทั้งที่รู้ว่าป่ามหาเปตโลกมีอันตรายรออยู่มากมายก็ตามนางก็ไม่ได้เกรงกลัวแต่อย่างใดด้วยความกล้าหาญที่กล้าเผชิญพยันตรายเหล่านี้ก็ทำให้ชีวิตเกิดการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีและเป็นทางสร้างความมั่งคั่งอย่างไม่ได้ตั้งใจอีกทั้งความมานะมีอยู่เป็นทุนทำให้ความมุ่งมั่นของภรรยานายกากวริยะเป็นผลดีต่อชีวิตนอกจากเหตุผลเหล่านี้แล้วภรรยาของนายกากวริยะยังเป็นผู้ซื่อสัตย์และรับผิดชอบในหน้าที่ของตนดังจะเห็นได้ว่าเมื่อทีฆพลยักษ์วานต่อนางให้นำความไปกราบทูลต่อพ่อตาว่าเมียของตนได้ตั้งครรภ์แล้วนางก็ได้นำสารนั้นไปทูลอย่างตรงไปตรงมาไม่ตกหล่นนางจึงได้รับลาภที่มาจากความซื่อสัตย์นี้เพิ่มพูนอีกทั้งจากทีฆพลยักษ์แล้วก็จากสุมาณะเทวราชพ่อตาของทีฆพลยักษ์อีกด้วยนางได้ทำตามที่รับคำกับทีฆพลยักษ์จนสำเร็จซึ่งเป็นภารกิจที่เสริมเข้ามาในระหว่างภารกิจหลักที่รับคำสั่งมาจากพระเจ้าพิมพิสารและภารกิจหลักที่นางอาสาพระเจ้าพิมพิสารทรงกระยาหารของพระราชาแก่นักโทษนั้นก็บรรลุผลเช่นเดียวกัน